หัวข้อต่อมาเมื่อกี้เป็นหัวข้อยังไม่ได้ส่งสินค้าตอนนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่ทำให้ไม่ได้ส่งสินค้าก็คือสินค้าขาดสต็อกนั่นเองสินค้าขาดสต็อกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเชื่อหัวเรามาดูคำศัพท์ในหัวข้ออันนี้นะคะโอเคคุณครูของอ่านให้ฟังก่อนนะคะแล้วก็นักเรียนก็อ่านตามเหมือนเดิมค่ะทำยังไงทำยังไงขนส่งขนส่งเหล่านี้เหล่านี้สต็อกสต็อกขาดขาดตรวจสอบตรวจสอบอย่างละเอียดอย่างละเอียดยกเลิกยกเลิกทราบมาว่าทราบมาว่าห่อห่อสีสีเป็นอย่างนี้จริงเป็นอย่างนี้จริงทั้งหมดทั้งหมดชดใช้ชดใช้โชคดีโชคดีประกันประกันทำยังไงยังไงก็คือ怎么ทำ就是办ทำยังไง怎么办ทำยังไง怎么办ฝนตกแล้วทำยังไงเสียอยู่เลย怎么办ขนส่งขนส่ง这个就是运输运输ขนส่งสินค้า运输货品เหล่านี้เหล่านี้这些เหล่านี้就是这些 stock 这个外来语吗 stock就是这个库存库存有货吗 stock 库存卡卡卡什么呢缺乏卡缺乏他บอกว่า卡 stock 就是缺货缺货的意思卡 stock 缺货的意思ตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบ就是调查调查อย่างละเอียดอย่างละเอียด可以说是详细的很小心的อย่างละเอียดตรวจสอบอย่างละเอียด就是很小心的调查很详细的调查ยกเลิกยกเลิก就是这个取消ทราบมาว่า听说ทราบมาว่า听说好好就是这个包装包装ห่อหีบการห่อของสินค้าก็ต้องมีห่อหีบใช่ไหมคะรูปแบบการห่อสีสี颜色颜色เป็นอย่างนี้จริงเป็นอย่างนี้จริง真的如此真的如此ทั้งหมดทั้งหมด全部ชดใช้ชดใช้ชดใช้ก็คือ赔赔偿就是有时候嘛有一些损坏生产对吗就是要赔偿โชคดีโชคดี就是这个幸好还好幸运幸好ประกันประกัน就是这个保险ประกัน保险โอเคคุณครูอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะคำไหนไม่เข้าใจก็ถามได้นะคะทำยังไงทำยังไงขนส่งขนส่งเหล่านี้เหล่านี้
stock stock ขาดขาดตรวจสอบตรวจสอบอย่างละเอียดอย่างละเอียดยกเลิกยกเลิกทราบมาว่าทราบมาว่าทราบมาว่าคุณแต่งงานแล้ว听说你结婚了ทราบมาว่าห่อห่อสีสีเป็นอย่างนี้จริงเป็นอย่างนี้จริงเขาแต่งงานแล้วเป็นอย่างนี้จริงทาย已经结婚了真的如此ทั้งหมดทั้งหมด全部ชดใช้ชดใช้โชคดีโชคดีประกันประกันทำยังไงแปลว่าอะไรนะจะมาบ้านขนส่งยื่นสู้เหล่านี้这些 stock 库存ขาด缺乏ตรวจสอบ调查อย่างละเอียด小心ยกเลิก取消ทราบมาว่า听说ห่อ包装สี颜色เป็นอย่างนี้จริง真的如此ทั้งหมด全部ชดใช้配上โชคดีสิ่งหาวประกันเปล่าเสียนบทสนทนากันต่อเลยค่ะสมศรีนะคะคุยกับพนักงานว่าอย่างไรกันบ้างสินค้า IC ของโรงงานส่งมาถึงหรือยังสินค้า IC ของโรงงานส่งมาถึงหรือยัง这个 IC 就是产品的名哈，应该是这个电子产品。新卡 IC 工厂的 IC 产品，就是新卡 IC 从工厂送吗？停了呀？运到了没有？运到了没有？新卡 IC 从工厂送吗？停了呀？工厂的 IC 产品运到了没有？新卡老尼。ขาดสต็อกและไม่มีในสต็อกทำยังไงดีสินค้าเหล่านี้ขาดสต็อกและไม่มีในสต็อกทำยังไงดีสินค้าเหล่านี้这些货品ขาดสต็อก就是缺货และไม่มีในสต็อก也没有存货ทำยังไงดี怎么办呢สินค้าเหล่านี้ขาดสต็อกและไม่มีในสต็อกทำยังไงดี这些货品缺货也没有存货怎么办呢ถ้าหากยังไม่ส่งสินค้าลูกค้าก็จะยกเลิกการสั่งสินค้าถ้าหากยังไม่ส่งสินค้าลูกค้าก็จะยกเลิกการสั่งสินค้าถ้าหาก就是如果ยังไม่ส่งสินค้า还不能出货尚未出货还不能出货同一样意思吗ลูกค้าลูกค้า就是我们的顾客我们的买主ก็จะยกเลิก就是要取消การสั่งสินค้า订单订单ถ้าหากยังไม่ส่งสินค้า如果还不能出货ลูกค้าก็จะยกเลิกการสั่งสินค้า买主就要取消订单了ขอโทษครับเราจะตรวจสอบอย่างละเอียดขอโทษครับเราจะตรวจสอบอย่างละเอียดขอโทษครับชื่อตุ้ยผู้ฉีเราหัวมันจะตรวจสอบหัวมันเตี้ยวฉาอย่างละเอียดเฮิร์นเสี่ยวซินเตอร์เตี้ยวฉาเสี่ยวซินเตอร์เตี้ยวฉา就是ตรวจสอบอย่างละเอียดขอโทษครับเราจะตรวจสอบอย่างละเอียดปัญหาอยู่ที่ไหนปัญหาอยู่ที่ไหนปัญหา就是这个问题อยู่ที่ไหน出在哪里呢出在哪里呢问题出在哪里ปัญหาอยู่ที่ไหนทราบมาว่าหีบห่อผิดสีทราบมาว่าหีบห่อผิดสีทราบมาว่า就是听说ว่า就是跟这个是หีบห่อหีบห่อ就是这个包装产品的外的包装ผิดสีผิด就是用错สี颜色颜色用错了ทราบมาว่าหีบห่อผิดสี
听说是包装的颜色用错了ถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้จริงจะได้รับชดใช้ทั้งหมดหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้จริงจะได้รับชดใช้ทั้งหมดหรือเปล่าถ้าหากว่า就是如果เป็นอย่างนี้จริง真的如此จะได้รับ会有什么呢รับชดใช้这个赔偿ทั้งหมด完全吗ถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้จริงจะได้รับชดใช้ทั้งหมดหรือเปล่า如果真的如此会有完全的赔偿吗ครับโชคดีที่เราทำประกันไว้ครับโชคดีที่เราทำประกันไว้ครับ就是是的โชคดี幸好ที่เราทำประกัน就是我们有ประกัน保险ครับโชคดีที่เราทำประกันไว้是的我们幸好有保险这个บทสวลี这个主题的วลี就是颜色其实泰文的色就很容易的就是接一个习在颜色的前面就可以了就像了这个中文哈白色黑色都一样的这也可以自己接上去哈就是习考白色这样子你们的色在后面但是泰语的习在前面ภาษาไทยนะคะเอาคำว่าสีไว้ในไว้ที่สีข้างหน้าก็จะได้ละเห็นไหมคะอย่างเช่นสีขาวก็คือปลายเซอร์อันนี้คุณครูอ่านให้ฟังเลยนะคะสีขาวสีขาวก็คือปลายเซอร์สีดำสีดำ就是这个黑色黑色สีม่วงสีม่วง就是这个紫色สีครามสีคราม深蓝色สีน้ำเงินสีน้ำเงิน就是蓝色สีเขียวสีเขียว是这个绿色绿色สีเหลืองสีเหลือง就是黄色黄色สีแสดสีแสด橘红色橘红色สีแดงสีแดง紫色紫色สีชมพู粉红色สีชมพู粉红色สีฟ้า天蓝色สีฟ้า天蓝色สีน้ำตาลสีน้ำตาลคาเฟ่เซอร์สีน้ำตาลคาเฟ่เซอร์泰语这个彩虹嘛彩虹色都这小朋友都很熟练的ก็คือเด็กๆเขาก็ท่องไอ้สีของสายรุ้งนะคะม่วงม่วงก็คือสีม่วง紫色嘛ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดง你们看到吗其实这也就是这个彩虹的颜色嘛ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดง这是彩虹的颜色OK 你们自己去练习哈这个就是这个文法ไวยากรณ์ไวยากรณ์这个文法今天文法就是ขาดขาด的意思是什么呢缺乏缺乏缺少缺少它有几个意思啊还可以断或者破断或者破都可以有几个意思啊看清楚啊缺乏缺少断破一个泰文啊卡อันนี้ขาดนะคะขาดนะคะถ้าสมมติว่าวางไว้คำนามก็คือคำข้างหน้าคำนามหรือว่าข้างหลังคำนามเนี่ยก็จะแปลว่าขาดแปลว่าช่วยฝาคำว่าขาดนะคะถ้าวางไว้คำนามข้างหน้าหรือข้างหลังก็แปลว่าขาดนะคะอย่างเช่นสินค้าขาดสต็อกสินค้าขาดสต็อกก็คือช่วยหัว
สินค้าก็คือหัวมาเชื่อหัวเสื้อขาดเสื้อขาดก็คือเสื้อยี่ฝูพัวละเสื้อยี่ฝูพัวละเชือกขาดเชือกขาด就是这个绳子断了断了ขาดอาหาร就是这个缺少这个营养ขาดอาหาร就是缺少这个营养ขาดงานขาดงาน就是缺工缺工其实呢也可以这个ขาด呢可以当为一个副词ก็คือมันสามารถเป็นคำขยายได้นะคะแล้วก็เป็นคำขยายอย่างเช่นดูตัวอย่างเลยนะคะขาดตัวขาดตัวก็คือสมมติต่อราคาอยู่ใช่ไหมคะราคาสินค้าจริงๆมันคือ10บาทแล้วก็บอก5เหรียญ5บาทแล้วกัน5บาทแล้วกันพ่อค้าอาจจะบอกว่า10บาทขาดตัวไม่ได้แล้ว10ขาด10บาทขาดตัวต่อไม่ได้แล้วขาดตัวก็คือ不可以再减价不二价的意思สินค้านี้ราคาขาดตัวก็คือ这个产品的价格不二价不可以再减价了ขาดรอยขาดรอยอันนี้พูดยังไงดีเนาะดูก็คือทีมไต้หวันชนะขาดรอยก็คือเขาอาจจะเตะฟุตบอลกับทีมไทยละกันแล้วก็ทีมไต้หวันเนี่ยได้สกอร์อยู่ที่4สกอร์ก็คือเตะได้4ประตูแต่ว่าประเทศไทยอาจจะได้0คะแนนเศร้ามากเลยอย่างเงี้ยเรียกว่าชนะขาดลอยก็คือลอยลับลอยนำไปเลยห่างกันมากอย่างเงี้ยขาดกันขาดไปเลยโดยที่ทีมไทยเนี่ยไม่สามารถตามทันเรียกว่าขาดลอยต้องเป็นขาดต้องเป็นขาดลอยนะคะไม่ใช่ขาดลอยนะคะต้องเป็นลอลินนะคะทีมไต้หวันชนะขาดลอยค่ะ这个就是这个现属泰台湾队以现属比获获胜ก็คือชนะขาดลอยไปเลยแล้วก็ในบทนี้เนี่ยหวนฝ่าก็ยังสอนเกี่ยวกับในเรื่องของมารยาทมารยาทในการขอบคุณเราก็รู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าขอบคุณเนี่ยแปลว่าเซียเซียหนีก็คือกับคนที่ผู้ใหญ่กว่าหรือว่ากับคนที่อายุเท่ากันแล้วก็ใช้คำว่าขอบคุณก็ได้ขอบคุณธรรมดาก็คือเซียเซียหนีแต่ว่าถ้าเพิ่มอีกคำหนึ่งมากขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับคำว่ามากก็จะแปลว่าเฟยฉางกันเซียมากก็คือขอบคุณมากๆเลยก็คือขอบคุณมากกว่าคำว่าขอบคุณเข้าใจไหมคะอธิบายความรู้สึกไงมันมีมากกว่าไงมีมากกว่าคำว่าขอบคุณธรรมดาก็คือเฟยฉางกันเซียแต่ถ้าต้องการขอบคุณรุ่นน้องที่อายุน้อยกว่าเราเราก็จะสามารถบอกว่าขอบใจนะขอบใจค่ะขอบใจมากเลยขอบใจขอบใจก็คือใช้ขอบคุณน้องน้องที่อายุน้อยกว่าเราแต่ถ้าขอบคุณผู้ที่มีฐานะทางสังคมสูงก็คือภาษาจีนเขาเรียกว่าหยงตี้เว่ยก็คือเป็นคนที่ผู้คนเขาเคารพนับถือเราก็ต้องพูดขอบคุณอย่างสุภาพแล้วก็พูดอย่างที่แตกต่างจากขอบคุณธรรมดาก็คือขอบพระคุณพระก็คือเป็นนั่นจะว่าประเทศไทยเป็นศาสนาพุทธเนาะพระก็เป็นบุคคลที่สูงส่งในศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นเติมคำว่าพระขอบพระคุณแต่ถ้าเราต้องการแสดงความขอบคุณที่สูงส่งกว่านั้นก็คือด้วยความจริงใจเราก็จะบอกว่ากราบขอบพระคุณกราบขอบพระคุณก็คือ真诚的感谢จะเห็นว่าภาษาจีนเนี่ยเสี้ยๆคำเดียวแต่ภาษาไทยนี่ก็เรื่องเยอะเหมือนกันเนาะต้องมีการแบ่งชั้นวรรณะแยกชัดเจนมากเลยเราถ้าเราจำไม่ได้เราก็บอกว่าขอบคุณละกันขอบคุณค่ะขอบคุณครับแต่ถ้าภาษาไทยเราคล่องเมื่อไหร่เราก็ต้องค่อยๆแตะวรรณะอายุน้อยกว่าเราแล้วก็ขอบใจนะถ้าอายุมากกว่าเราทำมาเป็นบุคคลธรรมดาก็ขอบคุณค่ะขอบคุณมากแต่ถ้าเป็นบุคคลที่มีฐานะสูงส่งแล้วก็ขอบพระคุณแต่ถ้าขอบคุณจากใจก็ต้องเป็นกราบขอบพระคุณที่สำคัญนะคะต้องมีมารยาทต้องเติมคำว่าค่ะแล้วก็ครับกราบขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณครับอันนี้
ก็จะแสดงว่าภาษาไทยของคุณสมบูรณ์แบบที่สุดเลยสมบูรณ์แบบจริงๆพยายามต่อไปนะคะนักเรียนขอโทษก็เหมือนกันค่ะแต่ขอโทษก็ง่ายหน่อยนะคะมีแค่3อันถ้าเป็นขอบคุณเนี่ยมีตั้ง4อันแน่ขอโทษธรรมดาขอโทษธรรมดาแปลว่าตุ้ยผู้ฉี่เป้าเชียนชื่อปกติเนาะปกติทั่วๆไปทำอะไรผิดก็ขอโทษแต่ถ้าขออภัยเนี่ยขออภัยคือต้องกับใครทำอะไรไว้กับใครที่มันผิดจริงๆแล้วต้องการแสดงความจริงใจคือจากใจขอโทษจริงๆก็ขออภัยขออภัยแต่ถ้าเป็นผู้ที่สูงส่งหรือว่ารู้สึกผิดมากๆเลยผิดมากๆเลยก็ต้องเป็นกราบขออภัยกราบขออภัยจากใจอันนี้จะไม่มีการแบ่งในเรื่องของอายุหรือว่าชั้นวรรณะแต่ว่าเป็นความจริงใจมากกว่าขอโทษขออภัยแล้วก็กราบขออภัยจากใจจริงๆค่ะขอโทษจริงๆค่ะภาษาไทยก็ยากนิดๆเนาะแต่ก็คิดว่าไม่ยากเกินกำลังความสามารถของนักเรียนของคุณครูผมแน่นอนค่ะ